ของคนเจ้าไปเป็นบาปนะใครตาจ๋ามีอะไรตาปล่อยกระถางกระชานี้ไปเถอะจ๊ะไม่ปล่อยเพราะเจ้าของคนเป็นข้าทั้งใครหรอกแล้วจะไม่ให้ปล่อยตัวยังไงข้าเขาไม่ปล่อยต้องไปรับของคนจ้ะแม่อภิตดาเมียรักข้ารออยู่บ้านข้าไปมีข้ารับใช้สองคนเจ้าจะต้องไปหุงหาอาหารข้าวปลากวาดบ้านถูเรือนให้กับข้าข้าจะพาสองคนเองไปหาอภิตดาเมียรักไม่ไปจะไปหรือไม่ไปข้ามีปัญหาไม่ไปจ้ะจะไปหรือไม่ไปไม่ไปเองจะไปหรือไม่ไปไม่ไปไปบอกไม่ไปไม่ไปไม่ได้ยินหนูหลวงไงวะถามอีกทีว่าจะไปหรือไม่ไปไม่ไปแหมแค่ถามแค่นี้บอกไอ้ควายได้ปะหนูหลวงจริงเหรอด่าข้าทำไมด้วยไอ้ควายไอ้ควายใครไปว่าวะถามว่าจะไปหรือไม่ไปไม่ด่าไอ้ควายขอไม่ไปไม่ไปพอเป็นชูชกบอกเดี๋ยวก่อนหลวงตาแหมแบ่งให้หนูมากคุณพ่ออะไรวะไม่ได้ว่าอะไรเลยจะไม่เคืองได้ไงอ่ะตอนมาทีแรกขึ้นเขามากโอ้พระลูกชายพระลูกชายฉันอะไรยังปวดท้องพอเป็นชูชกเดี๋ยวก่อนหลวงตาบอกว่าชูชกตอนสิงร่างอยู่ไม่เคืองกันเอาไปฮะเวลาลดเหลือน้อยทำไมโยมมองเมื่อไรจะจบสักทีจะไม่จบวันจะแทบจะสาทุ่มคืนเนี่ยกันนี้ถ่ายตัวนะโยมเนาะที่เราติดหนี้ติดสินลูกหลานเราไปติดกรงนั้นติดกรงนี้บางทีเราไม่รู้ว่าเราไปติดหนี้กรงไหนถ่ายตัวสองปัญหาชาลีเนาะหลวงพ่อเจ้าวาดกรรมการรอบนี้นพักขออนุญาตได้เท่าไหร่ขอให้สองตันหาชาลีแล้วกันเนาะมีค่าตัวนี้มาคือที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับน้องสองคนเดี๋ยวหลวงพ่อตกลงกันอย่างนี้หลวงพ่อฉลาดหลอกมาแล้วสมนาหนูลองคิดดูนะบางจ้อยนะพูดเล่นนะโยมเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งอาตมาจะต้องไปทำกุศลครับแล้วก็น้องเนี่ยคือบอกได้เลยว่าอย่างน้องใบหม่อนเนี่ยเป็นลูกกำพร้าโยมครับแม่ตายไปแล้วแม่เสียชีวิตแล้วแล้วพ่อก็ขณะที่เลี้ยงลูกอยู่ก็ไปตลาดเป็นโดนวัยรุ่นตีหัวเสียสติใบหม่อนต้องเลี้ยงพ่อและเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าครับน้องดีมก็ต้องดูแลแม่แม่ไม่ปกติไม่สมประกอบครับจ้ะก็เลยอาตมาก็จะถ้าเขาว่างจากภารกิจก็จะชวนมาโยมครับเพราะส่วนหนึ่งหม่อนเลยดีมเพราะที่แม่ให้มาวันนี้เราต้องรู้จักกินจักใช้จักเก็บนะลูกจ้าเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้เท่าไหร่นะลูกวันนี้หลวงพ่อมีส่วนหนึ่งที่ญาติโยมร่วมบุญกับหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็จะให้เราไปช่วยเหลือพ่อเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็จะประคองยังไงให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ครับส่วนโยมวันนี้ที่ถ่ายตัวสองตัณหาชาลีคิดว่าให้ใบหม่อนกับน้องดีมเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ดูแลพ่อเขาไม่มีค่าตัวอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของดูแลปู่เป็นลูกกตัญญูมากโยมนะไปดูได้นะลูกหม่อนมารับจากดีมารับจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเงินญาติโยมทั้งนั้นเลยที่ถวายมาครับไปเลยมาเอาอะไรกันนี่พ่อเลยครับเห็นไหมดูที่หน้าอ้วนจะอ้วนผมลาปลาหน้ากลัวแหมว่ากูอ้วนมึงก็กินตลอดทางหลวงพ่อไม่ต้องพูดมึงก็กินกระสานเซเว่นไม่เคยบ่นกันเลยหลวงพ่อน่ะหาร้องแทบตายพวกมึงกินกันอย่างเดียวเดี๋ยวกูจะเอาหลวงพ่อประบาดพ่อผลิตที่นี่แล้วกินเก่งคิดปอดเลยกินก็ไม่หยุดไม่หย่อน
ขนมครกของใครเมื่อเช้าเนี่ยสามกระทงหลวงพ่อไปรู้มีเพลงไหนก็เพราะเอาไปถวายพระไอ้ขันขนมครกมันสองตัวกินเกี้ยงเลยเหรอไม่ทันมันเลยไปเสร็จยาลุกจากการเป็นข้าพเจ้าใช้ใครจะถ่ายตัวก็รีบถ่ายถ้าหาเงินมาก็ไม่ได้อะไรไม่ดูเอาไปได้ไม่มีเอาไปได้นี่เดี๋ยวพวกอะไรกันมาได้เอาบางวางไว้มือไหนสองมือมึงอ่ะเอาไปไหนเยอะสองคนเลยเดี๋ยวถ้าซ่อนนะกูจะแค่มาวางไว้เป็นข้าวผัดรับใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินไม่มีสิทธิ์จับเงินต้องบาทเดียวเขาให้ไปกินขนมแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวนะเถียงไปลุกมีก่อนเลยเพราะไปให้โยมไปเลยอย่าลุกจากการเป็นข้าไปบอกบุญแม่ต้องไปหาเงินมาถ่ายตัวเองตรงนี้ยึดเดือนดวงไม่มีโมดาวสกาขอเสียงประเมินหน่อยจ้าถือว่าเป็นการถ่ายตัวชนิดกันหาเอาเดินไปหาเงินมาไปให้ตัวให้หน่อยลำยังไม่ได้เรื่องราวอย่าครับ